ใบไม้ใบไม้ค่ะต้นกล้าก็คือรับผลการเรียนเสร็จแล้วอะค่ะก็มาที่รถซึ่งจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนะคะก็เรากำลังจะออกจะออกขวาเลี้ยวขวากันนะคะก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วพอดีว่ามีรถมิโอสีขาวขับมาอย่างเร็วค่ะเข้ามาจอดข้างหน้าเราแทบจะโดนรถเราเราก็ยังพูดในรถว่าเฮ้ยจะโดนรถเราไหมเนี่ยค่ะพอเสร็จเราก็ให้เขาจอดรถที่ยังจอดไม่สนิทอยู่อะค่ะผู้หญิงด้านคนขับก็ลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็ถอยมาเพื่อที่จะมาชิดหน้ารถเราคนที่คนขับซึ่งเป็นทอมอะค่ะลงมายืนอยู่มุมขวาของหน้ารถเรากับแฟนเขาอะค่ะก็คือจะข้ามถนนเราก็เลยบอกลูกว่าข้ามถนนอย่างนี้ไม่ได้นะลูกต้องขึ้นสะพานลอยเพราะข้างหน้ามีสะพานลอยกฎของเล่นจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็เลยบอกกับลูกแล้วเขาก็หันมามองหน้าเราเราก็กะว่ารอให้เขาข้ามถนนให้เสร็จก่อนเขาก็ยังไม่ข้ามอ่ะรอสักพักก็ยังไม่ข้ามเราก็เลยเปิดไฟเลี้ยวขวาให้เขารู้อะค่ะว่าเราอ่ะจะเลี้ยวออกจากตรงนี้นะอะไรเงี้ยคือเปิดตั้งแต่ตอนแรกที่เขาเริ่มจะมาจอดนะคะสักพักนึงก็ยังไม่ข้ามเขาก็เปิดประตูข้างหลังคนขับอะค่ะหยิบร่มขึ้นมาหยิบร่มมาแล้วปิดประตูแล้วก็หันมามองที่มามองเข้ามาเราในรถนะคะแล้วก็พูดอะไรไม่รู้อะค่ะเราก็ให้เขาข้ามก่อนทั้งนั้นเพราะเขายืนอยู่หน้ารถเราอะค่ะพักหนึ่งเขาก็ยังไม่ข้ามไปเราก็เลยบอกว่าเรารอไม่ไหวแล้วนะเราก็เลยเปิดไฟเลี้ยวขวาว่าเราจะออกแล้วก็ขยับไปหน่อยนึงอะค่ะเขาก็หันมามองตลอดเลยอะค่ะจนพอเราขยับได้ปุ๊บเขาก็ค่อยๆข้ามแล้วเขาก็หันมามองเราตลอดแล้วก็อะไรคือมองคืออะไรเราทำผิดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วพอเราออกมาได้แล้วเราก็เหมือนเราปิดรถให้เขาข้ามได้ค่ะเขาข้ามได้จนเขาไปถึงโรงเรียนเขาหันตะโกนมาว่าเราด้วยคำหยาบอะค่ะคนที่เป็นทอมก็หันมาชูนิ้วกลางลูกก็บอกแม่เขาว่าแม่เราก็ฮะอะไรอะเราก็เลยเปิดกระจกถามว่าเราผิดอะไรว่าเราทำไมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเขาพูดคำด่าคำหยาบมารัวๆเลยนะคะแล้วเขาบอกมึงลงมานี่มึงจอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขับรถไปแล้วเราก็โทรบอกแฟนว่าเหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยค่ะแฟนก็เลยบอกว่าลูกเราเรียนอยู่ที่เนี่ยมีปัญหาอะไรไปบอกรปภ.นั่งเรียนถามเขาซิว่าเราทำผิดอะไรเราก็ทำตามที่แฟนบอกค่ะแต่แฟนบอกว่าให้ไปถ่ายรูปรถไว้ก่อนนะกันเอาไว้ก่อนเราก็ลงจากรถจอดรถได้ค่ะก็ไปถ่ายรูปรถแล้วก็ไปหารปภ.บอกรปภ.ค่ะว่าไม่รู้เมื่อกี้รถคันที่จอดฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอะค่ะเขามาว่าอะไรอย่างเงี้ยป้าโมบอกเดี๋ยวเคลียร์ให้พอเสร็จพอเขามาปุ๊บหนูก็ถามว่าเมื่อกี้เนี้ยเราทำผิดอะไรมาว่าเราทำไมเสร็จเขาก็เลยบอกว่าพูดแบบคำหยาบด่าสารพัดเลยค่ะแล้วจนลูกสาวทนไม่ได้บอกว่าอย่ามาว่าแม่หนูนะพี่อ่ะผิดพี่มาว่าแม่หนูทำไมเพราะว่าแหละทอมก็ชี้หน้าแล้วจะกระโจนเข้าไปหนูผู้หญิงที่มาข้างเขาก็จิกหัวหนูไปแล้วหลังจากนั้นก็เล็บแล้วก็ชุลมุนเลยค่ะแล้วก็รปภ.ก็เข้ามาช่วยรปภ.บอกว่าลูกสาวโดนต่อยเข้าที่หน้าดังปะชุลมุนได้ยินเสียงเลยว่าอย่าทำแม่หนูอย่าทำแม่หนูแม่เขาตบหนูเขาต่อยหนูแม่จนพอเสร็จปุ๊บเขาทำอะไรเสร็จปุ๊บทุกคนยามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าทำร้ายร่างกายเด็กคนตรงนั้นเขาตะโกนว่าทำร้ายร่างกายเด็กแล้วเขาก็เดินหนีข้ามถนนขับรถออกไปทันทีเลยค่ะคือแบบไม่มีรออะไรเลยแบบขึ้นรถไปหน้าตาเฉยเลยรปภ.ก็โดนด้วยอ่ะเข้าไปห้ามแล้วก็โดนทั้งสองคนเลยหน้ารอยแดงหายแล้วตอนนี้รอยแดง